ไปรับน้องเซลดามาชาปนกิจกันค่ะคลิปนี้มีเนื้อหาค่อนข้างสะเทือนใจใครอ่อนไหวง่ายปัดผ่านได้เลยนะคะเราไปรับน้องที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนกันค่ะอากาศไม่ค่อยร้อนเลยจริงๆนะคะหลังจากที่เข้ามาในโรงพยาบาลแล้วนะคะเราก็จะกดลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น3ไปแผนกสัตว์พิเศษนะคะต้องขอแจ้งก่อนนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถถ่ายได้แล้วนะคะเนื่องจากเป็นเขตของการทำงานของเจ้าหน้าที่หลังจากที่เราได้ทำการพูดคุยกับคุณหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาชำระค่าส่วนต่างต่างๆค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็กลับไปที่ชั้น3แล้วก็มารับน้องไปวัดกันค่ะโกทูวัดบางบัววัดบางบัวนะคะก็จะมีโซนที่เอาไว้ชาปนกิจสัตว์นะคะค่าเสียหายที่โดนไปวันนี้คือ 2,000 ค่ะซึ่งค่าเสียหายจะไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่ที่น้ำหนักและขนาดของสัตว์เลี้ยงซึ่งของเกียรตินะคะก็จะมีพระมาสวดทำพิธีให้ได้สังฆทาน1ชุดผ้าไตร1ผืนซองทำบุญ1ซองสามารถขอเพิ่มได้ค่ะเราก็จะมาที่อีกโซนหนึ่งนะคะก็จะทำการแกะน้องออกมานะคะแล้วก็ห่อด้วยผ้าขาวบางนั่นเองค่ะหลายๆคนดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อาจจะสงสัยนะคะว่าน้องเป็นอะไรทำไมถึงได้กลับไปดาวชินนะคะเราขอไม่เล่าส่วนตรงนี้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสะเทือนใจพอสมควรเพราะเราก็รักษาน้องอย่างเต็มที่แล้วนะคะเราขออนุญาตเซ็นเซอร์หน้าน้องนะคะเพราะว่าตาน้องเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงร่างน้องไม่ค่อยแข็งเลยค่ะขนและตัวบางส่วนยังนิ่มอยู่เลยนะคะเริ่มทำการอธิษฐานกับผ้าไตรนะคะแล้วก็วางไว้ที่ร่างน้องเลยค่ะเริ่มทำพิธีกรวดน้ำแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้น้องอธิษฐานให้น้องไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มวางดอกไม้จันทร์บอกลาน้องเป็นครั้งสุดท้ายค่ะตอนที่เราพาน้องไปหาหมอน้องนิ่งไปตอนอยู่หน้าห้องตรวจคุณหมอกู้น้องกลับมาได้แต่สุดท้ายน้องก็ไม่ไหวนะคะไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะต้องไปนั่งร้องไห้หน้าห้องฉุกเฉินแล้วก็ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าจะได้มาเซ็นใบกู้ชีพน้องหลังจากนั้นนะคะก็จะทำการห่อผ้าน้องนะคะแล้วก็เริ่มทำการเผาค่ะเนื่องจากน้องเป็นสัตว์พันเล็กนะคะก็จะไม่เหลือขี้เถ้าหรือว่ากระดูกไว้ให้เราดูต่างหน้าเลยค่ะสำหรับใครที่ไม่สะดวกไปลอยอังคารนะคะทางวัดเนี่ยรับฝากไปลอยอังคารด้วยนะคะแต่ก็จะมีค่าส่วนต่างเนาะและสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากถึงน้องว่าขอให้หนูไปสู่ภพภูมิที่ดีนะเกิดชาตินี้หรือชาติไหนขอให้หนูได้เกิดมาเป็นคนไม่ต้องมาชดใช้กรรมเป็นสัตว์ไม่ว่าชนิดไหนแล้วนะหากได้กลับมาเกิดขอให้กลับมาเจอกันอีกนะเซลดา